มาต่อกันที่เรื่องของสถานการณ์2เกาหลีนะคะขณะที่ผู้นำเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ค่ะมีแผนที่จะประชุมร่วมกันในสุดยอดผู้นำนะคะในวันศุกร์นี้ค่ะก็มีสัญญาณดีๆเกิดขึ้นนะคะเมื่อคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือประกาศจะระงับการทดสอบนิวเคลียร์และขีปนาวุธข้ามทวีปชั่วคราวค่ะเรามาย้อนดูพัฒนาการของโครงการขีปนาวุธที่อาจจะยุติถาวรในไม่ช้านี้ค่ะเกาหลีเหนือก็เริ่มพัฒนาขีปนาวุธโดยมีขีปนาวุธสกัดบีของโซเวียตเป็นต้นแบบในช่วงปลายทศวรรษ1970ค่ะโดยขีปนาวุธมีพิสัยการยิงราว300กิโลเมตรและถูกนำมาทดสอบครั้งแรกเมื่อปี2527ค่ะและในช่วงปี2530ถึง2535เกาหลีเหนือก็เริ่มพัฒนาขีปนาวุธพิสัยไกลซึ่งรวมถึงขีปนาวุธแตโปดอง1พิสัยการยิง2500กิโลเมตรและแตโปดอง2พิสัยการยิง6,700กิโลเมตรค่ะแต่ว่าเตปดอง1นะคะก็ถูกยิงทดสอบข้ามน่านฟ้าญี่ปุ่นไปในปี2541ค่ะต่อมานะคะเมื่อ9ตุลาคม2549เกาหลีเหนือทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ครั้งแรกและในเดือนพฤษภาคมปี2552ค่ะมีการทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ใต้ดินซึ่งมีอานุภาพมากกว่าการทดสอบครั้งแรกหลายเท่าและหลังจากที่คิมจองอึนเข้าดำรงตำแหน่งผู้นำสืบทอดจากบิดาคิมจองอิลที่ถึงแก่สัญญกรรมเมื่อเดือนธันวาคมปี2554นะคะเขาก็สั่งทดสอบนิวเคลียร์ครั้งที่3ในปี2556ค่ะและการทดสอบนิวเคลียร์ครั้งที่4มีขึ้นใต้ดินนะคะในเดือนมกราคมปี2559ซึ่งเกาหลีเหนือก็อ้างว่าเป็นระเบิดไฮโดรเจนและในเดือนมีนาคมปีเดียวกันเกาหลีเหนือก็อ้างว่าสามารถทำระเบิดนิวเคลียร์มีขนาดเล็กพอเป็นหัวรบติดบนขีปนาวุธได้และเดือนเมษายนค่ะก็ทดสอบการยิงขีปนาวุธจากเรือดำน้ำนอกจากนี้นะคะในวันที่3สิงหาคมปี2559เกาหลีเหนือยิงทดสอบขีปนาวุธพุ่งเป้าไปยังน่านน้ำของญี่ปุ่นโดยตรงครั้งแรกและในเดือนเดียวกันยังทดสอบยิงขีปนาวุธจากเรือดำน้ำอีกลูกตามด้วยการทดสอบนิวเคลียร์ครั้งที่5ในวันที่9เดือนสิงหาคมปีเดียวกันค่ะขณะที่ในปี2560นะคะมีการทดสอบท่ามกลางความตึงเครียดกับสหรัฐโดยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมเกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธหลายครั้งตกลงในทะเลญี่ปุ่นและเกาหลีเหนือก็อ้างค่ะว่าการทดสอบพุ่งเป้าฐานทัพสหรัฐในญี่ปุ่นโดยในวันที่14พฤษภาคมทดสอบขีปนาวุธรุ่นใหม่ฮาวา212ที่ยิงได้ไกลถึง700กิโลเมตรก่อนตกลงในทะเลญี่ปุ่นอีก2เดือนต่อมานะคะเกาหลีเหนือก็ทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปที่มีพิสัยไกลยิงได้ถึงรัฐอลาสก้าของสหรัฐในวันที่4กรกฎาคมเพื่อเป็นของขวัญสำหรับวันชาติสหรัฐและยังทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปครั้งที่2ในวันที่28กรกฎาคมด้วยค่ะและในวันที่8สิงหาคมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐขู่เกาหลีเหนือนะคะว่าอาจจะต้องเจอกับไฟนรกและเพลิงแค้นหากยังทดสอบขีปนาวุธอีกและเกาหลีเหนือก็ตอบโต้ทันทีค่ะว่าจะทดสอบขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐบนเกาะกวมต่อมานะคะเมื่อ3กันยายนปี2560เกาหลีเหนือทดสอบนิวเคลียร์ครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งใหญ่ที่สุดคาดว่าจะเป็นระเบิดขนาด250กิโลตันต่อมา29พฤศจิกายนค่ะเกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปรุ่นใหม่ฮาวา215ที่อ้างว่าสามารถติดหัวรบขนาดใหญ่มากและยิงได้ไกลถึงทุกเป้าหมายในแผ่นดินของสหรัฐและในวันที่13ธันวาคมปีที่แล้วค่ะคิมจองอึนก็ว่าประกาศนะคะว่าจะทำให้เกาหลีเหนือเป็นมหาอำนาจด้านนิวเคลียร์ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกค่ะจนกระทั่งล่าสุดนะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะเกาหลีเหนือประกาศระงับการทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปและยุติภารกิจที่ศูนย์ทดสอบนิวเคลียร์พยองเกเยรีนะคะเพื่อเป็นหลักประกันความโปร่งใสว่าเกาหลีเหนือระงับวิจัยนิวเคลียร์จริงค่ะ